เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จากบัตรเชิญงาน Apple Special Event ของเดือนตุลาคมปี2020กันนะครับว่าในบัตรเชิญรอบนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในบ้างนะครับเราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทาง Apple นั้นจะจัดงาน Apple Special Event ในวันที่13ตุลาคมปี2020ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับชื่ออย่างเป็นทางการพวกเราคงจะเรียกติดปากกันไปแล้วว่า iPhone 12นะครับบัตรเชิญที่ทาง Apple ส่งมาเมื่อคืนนะครับโพสต์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาไทยนะครับในข้อความที่เป็นสโลแกนสั้นๆนะครับของภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า High Speed ส่วนภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าสวัสดีความเร็วสูงนะครับในรูปภาพสื่อถึงอะไรได้บ้างมีความเป็นไปได้ตรงจุดไหนบ้างทีมงานไอมดขอมาวิเคราะห์ให้ได้ชมกันนะครับอย่างแรกครับเรามาพุ่งประเด็นอยู่ที่ตัวหนังสือก่อนเลยอันดับแรกนั่นก็คือเรื่องของคำว่า high แล้วก็คอมม่าเว้นวรรค speed นะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับจะหมายถึงสวัสดีความเร็วซึ่งถ้ารวม2คำเข้าด้วยกันนะครับเสียงของคำอ่านอีกอันนึงจะสื่อถึงคำว่า high speed นะครับ high speed หรือว่าความเร็วสูงนึกถึงได้2อย่างครับอย่างแรกก็คือในเรื่องความเร็วของสัญญาณการเชื่อมต่อซึ่งข่าวลือก็มีมาค่อนข้างเยอะที่บอกว่า iPhone 12นั้นจะรองรับสัญญาณ 5G นะครับต้องบอกก่อนว่า iPhone ณปัจจุบันนะครับตั้งแต่ iPhone 11 Series และเก่ากว่าทุกรุ่นพร้อมทั้งอุปกรณ์ของ Apple อื่นๆยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนครับที่รองรับสัญญาณ 5G ดังนั้นถ้าการเปิดตัว iPhone ในเดือนตุลาคมนี้รองรับ 5G นั่นก็จะหมายถึงนี่เป็นรุ่นแรกของ iPhone นะครับที่จะรองรับสัญญาณ 5Gนี่คือประเด็นแรกนะครับของคำว่า high speed นะครับคำว่า speed นึกถึงอะไรได้อีกผมนึกถึงอย่างที่2ครับก็คือในเรื่องของชิป CPU ใน iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับแน่นอนว่าน่าจะต้องใช้ชิป CPU A14 Bionic ซึ่งชิป CPU A14 Bionic นั้นถูกใช้งานไปแล้วบน iPad Air รุ่นที่4ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อตอนวันที่15กันยายนปี2020ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพิเศษของชิป CPU A14 อันดับแรกก็คือเป็นชิปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรซึ่งถือว่าเล็กที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้ในชิป CPU A13 Bionic ที่ใช้อยู่บน iPhone 11ทุกซีรีส์นะครับใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ7นาโนเมตรอยู่นะครับ5นาโนเมตรเล็กกว่า7นาโนเมตรมากๆส่งผลให้สามารถยัดจำนวนทรานซิสเตอร์เข้าไปได้ข้างในค่อนข้างเยอะจำนวนทรานซิสเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าสามารถยัดสิ่งต่างๆเข้าไปภายในชิปตัวนั้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าหากสงสัยว่าชิป CPU A14 นั้นมีความแรงมากกว่ารุ่นเก่าอย่างไรมีคะแนนเบนช์มาร์กนะครับของ iPad Air รุ่นที่4หลุดออกมาแล้วนะครับซิงเกิลคอร์จะอยู่ที่ประมาณ 1,583 และมัลติคอร์นะครับจะอยู่ที่ 4,198 ซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆมาครับชิป CPU A14 นั้นจะแรงกว่าชิป CPU A13 ประมาณ 18% นะครับณจุดนี้ครับจากคะแนนที่เราเห็นณตรงนี้เราก็วิเคราะห์ไปได้ว่าใน iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นถ้าหากเรายังรู้สึกว่า iPhone 11ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันแรงแล้ว iPhone รุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะออกมานั้นแรงขึ้นไปอีกนะครับต่อมามาดูในเรื่องของวงกลมครับวงกลมถ้าเรามองดูดีๆนะครับเราจะเห็นวงกลมทั้งหมด4วงครับจะเป็นวงเล็กๆที่สุดตรงกลางนะครับ1วงแล้วก็เป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอีก2วงซ้อนกันและสุดท้ายครับจะมีวงกลมที่4วงกลมลางๆนะครับจะอยู่ริมนอกสุดอย่างแรกครับจำนวน4วงที่ผมนึกถึงนะครับอย่างแรกก็คือ iPhone รุ่นใหม่จะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับตามข่าวลือที่มีการรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่บอกว่า Apple นั้นจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 12นั้นจะมีให้เลือกถึง4รุ่นนะครับได้แก่ iPhone 12 mini รุ่นเล็กสุดหน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 12เฉยๆนะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 12 Pro หน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเช่นกันครับและ iPhone 12 Pro Max นะครับเป็นหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วนี่ครับก็คือ4ความจุที่เราอาจจะได้เห็นนะครับอันนี้คือ1สัญญาณแรก
สัญญาณที่2ครับวงกลม4วงสื่อถึงอะไรได้อีกผมนึกไปถึงเรื่องของระบบกล้องนะครับระบบกล้องนั้นณปัจจุบันนะครับ iPhone 11 Pro มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งถือว่าเยอะสุดในตระกูลของ iPhone แล้วนะครับ iPhone รุ่นใหม่นี้บางคนอาจจะคิดถึงว่าอาจจะมีเลนส์ที่4เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่จากข่าวลือเขาก็บอกจำนวนเลนส์นั้นจะสูงสุดที่3เลนส์เท่าเดิมนะครับแต่ในอีกมุมนึงก็คือพูดไปถึง3เลนส์เท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือ Radar Scanner วงกลมที่1วงกลมที่2วงกลมที่3อาจจะสื่อถึงจำนวนเลนส์3เลนส์หลักนะครับและวงกลมที่4ก็คือจะสื่อถึง Radar Scannerซึ่ง LiDAR Scanner เราได้เห็นกันไปแล้วใน iPad Pro ปี2020นะครับทั้งรุ่น11นิ้วและก็ 12.9 นิ้วส่วนนั้นจะเป็นแสงเลเซอร์ที่จะยิงออกไปวัตถุด้านหลังนะครับเพื่อที่จะวัดระยะห่างของวัตถุส่วนนี้ครับจะนำมาช่วยในเรื่องกะระยะของกล้องกับตัววัตถุนะครับเพื่อที่จะช่วยให้การถ่ายภาพนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้า LiDAR Scanner ถูกนำมาใส่บน iPhone นะครับกล้องหลังของ iPhone จะรู้ได้ว่าตัวกล้องอยู่ห่างจากบุคคลที่เรากำลังจะถ่ายภาพนั้นระยะกี่เซนติเมตรระบบกล้องก็จะสามารถคำนวณได้ว่าจะให้หน้าชัดหลังเบอร์เท่าไหร่นะครับดังนั้นการคำนวณ นั้นจะง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทำให้การถ่ายภาพพอร์เทรตทำได้สวยงามการแยกระยะของวัตถุของตัวแบบกับวัตถุที่เป็นฉากหลังนั้นอาจจะทำได้ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่3ของวงกลม4วงผมนึกถึงในเรื่องของคลื่นนะครับจำนวนคลื่นการปล่อยกระแสของคลื่นการปล่อยรัศมีของคลื่นนะครับคลื่นหมายถึงคลื่นมือถืออันดับที่1แล้วก็คลื่นบลูทูธนะครับมาดูคลื่นมือถือกันก่อนผมนึกถึงคลื่นสัญญาณ 5G นะครับที่จะส่งสัญญาณออกมารอบๆแล้วก็เต็มไปด้วยความเร็วนะครับที่ทาง Apple พูดถึงเรื่อง High Speed ที่ผมได้พูดถึงในข้อ1นะครับและต่อมานะครับวงกลมที่2ก็คือเป็นวงกลมของสัญญาณบลูทูธนะครับสัญญาณบลูทูธนั้นเราก็เชื่อมมาอีกว่าเอ้ยถ้าเป็นสัญญาณบลูทูธที่ส่งสัญญาณในลักษณะนี้เรานึกถึงอะไรบ้างนะครับเราไปโฟกัสที่วงกลมเล็กๆครับวงกลมเล็กๆตรงนั้นกลางสุดเลยเด่นชัดสุดนะครับแล้วก็มีรูปโลโก้ Apple อยู่ตรงกลางด้วยมันเหมือนภาพเรนเดอร์สินค้าตัวนึงที่ยังไม่เปิดตัวที่มีข่าวลือมาค่อนข้างนานชื่ออย่างไม่เป็นทางการขอเรียกว่าเป็น AirTag ละกันอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้สามารถติดตามวัตถุต่างๆได้อย่างเช่นเราใส่เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับเราใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายหรือเราอาจจะพ่วงติดกับพวงกุญแจไว้กับกุญแจรถกุญแจบ้านเราจะสามารถใช้ iPhone ในการค้นหา AirTag ได้เราจะได้รู้ตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านั้นว่าอยู่ที่ไหนนะครับต่อมาครับรัศมีที่เป็นบลูทูธอาจจะพูดถึงเรื่องของหูฟังบลูทูธครับหูฟังบลูทูธที่หมายถึงนะครับจะเป็นหูฟังบลูทูธที่มีข่าวลือที่จะเป็นการเปิดตัวของหูฟัง AirPods แต่เป็น AirPods รุ่นใหม่นะที่เป็น AirPods แบบครอบหูนะครับณปัจจุบัน AirPods จะมีเฉพาะ AirPods ธรรมดากับ AirPods Pro แต่ว่าอาจจะมีการออกซีรีส์ใหม่ขึ้นมาเป็นหูฟัง AirPods แต่เป็นชนิดแบบครอบหูเหมือนที่เราเคยเห็นในหูฟังของพวก Beats ต่างๆนะครับชื่อเรียกที่มีการลือออกมานะครับจะเรียกว่า AirPods Studio ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปดูเนาะว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีสินค้าตัวนี้หรือเปล่าแต่นี่ครับวงกลม4วงนี้ที่สื่อถึงสัญญาณบลูทูธที่ผมหมายถึงเนี่ยก็อาจจะนึกถึงสินค้าตัวนี้ได้เช่นกันนะครับอันดับต่อมาขอวงกลมอีกรอบนึงครับผมนึกถึง HomePod ครับ HomePod เปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วและยังไม่จำหน่ายในประเทศไทยอีกอย่างนึงคือ HomePod ไม่ได้มีการอัปเกรดมาค่อนข้างที่จะนานตั้งแต่เปิดตัวเลยซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าทาง Apple นั้นจะมีการอัปเกรด HomePod รอบใหม่ไหมอย่างเช่นอาจจะทำให้มีขนาดที่เล็กลงราคาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเปิดขายในหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจริงๆเท่าที่ใช้ HomePod มาอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องความประทับใจในเรื่องของเสียงนั้นถือว่าทำได้ดีเลยนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของสีกันบ้างครับ background หรือว่าภาพพื้นหลังจะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นสีน้ำเงินออกเข้มๆเลยจะมีสีส้มแล้วก็สีเหลืองแซมเข้ามาด้วยนะครับส่วนบริเวณวงกลมที่ซ้อนๆกันนั้นนะครับเราก็จะเห็นพวกสีม่วงเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้นึกถึงอะไรบ้างอย่างแรกครับทำให้นึกถึงสีใหม่นั่นก็คือสีน้ำเงินนะครับซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วเนี่ยอยู่บน Apple Watch Series 6นะครับอันนี้ตัวเรือนสีน้ำเงินที่ผมได้ซื้อมานะครับซึ่งมีข่าวลือมาว่าแน่นอนปีนี้น่าจะมาแน่ในเรื่องของสีใหม่บน
iPhone นะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินซึ่งจะมาแทนที่สี Midnight Green ของ iPhone 11 Pro นะครับผมส่วนทางสีส้มสีม่วงนะครับสีเหลืองเราอาจจะสื่อถึงในเรื่องของ iPhone รุ่นเล็กนะครับอย่างเช่น iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12 ธรรมดาซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ iPhone 11รุ่นปัจจุบันนะครับที่จะมีจำนวนสีให้เลือกหลากหลายนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะมีจำนวนสีที่มากกว่าแล้วก็นี่ครับสีส้มเฉดใหม่อาจจะเป็นสีที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็ได้นะครับยังไงเราก็ติดตามชมกันนะครับเหลือเวลาเพียง7วันนะครับกลางดึกวันที่13ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนย่างเข้าวันที่14นะครับเรามีนัดกันมาชมงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่และมารอลุ้นกันครับว่าจะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาพร้อมกับ iPhone หรือเปล่านะครับนอกจากนี้มารอลุ้นกันด้วยครับว่าวันเปิดขายนั้นจะเป็นอย่างไรและประเทศไทยจะได้ขายช่วงไหนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเก็บเงินมาค่อนข้างนานแล้วรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีอีก7วันครับเดี๋ยวเราได้รู้กันแล้วมาติดตามพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMood Official ของพวกเราเอาไว้รับรองว่าไม่พลาดข่าวสารอัปเดตของ iPhone ปี2020อย่างแน่นอนสวัสดีครับ